ัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีกับเช้าวันพุธนะคะซึ่งรายการของเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ค่ะเช่นเคยอาจารย์เบื่อหนูยังคะยังไม่เบื่อนะครับ วันนี้ก็เป็นกลางสัปดาห์นะครับของสัปดาห์แรกในเดือนสิงหาคมซึ่งเดือนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเดือนมหามงคลนะครับสำหรับคนไทยทั้งประเทศกับเทศกาลวันแม่ที่กำลังจะมาถึงนะครับก็อย่างที่เราได้เคยเกริ่นแล้วก็ได้เคยพูดเรียนไปว่าใครที่อยู่ใกล้ชิดบุปการีช่วงนี้ก็หาโอกาสแสดงออกซึ่งความรักแล้วก็ทำให้ต่อเนื่องแม้กระทั่งใครถ้ามีโอกาสได้อาจจะต้องห่างไกลนะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดยังไงในเรื่องของการติดต่อสื่อสารสามารถที่จะเชื่อมโยงถึงกันอยู่แล้วครับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็มีข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะตามกระแสอินเทนนะคะก็ต้องบอกว่าคนไทยเราเนี่ยการไปเที่ยวประเทศที่ไม่ไกลนักนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะก็ได้รับความนิยมมากด้วยค่าเงินด้วยนะคะส่วนหนึ่งใช่ครับส่วนหนึ่งนะคะอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะคะอินโดเกาหลีนะคะญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยจะฟีเวอร์หน่อยนะคะก็ต้องบอกว่ามีคนไทยคือไปก็เจอคนไทยนะเสมอเลยนะคะเยอะแยะมากมายนะคะจนร้านขายของหลายๆร้านเนี่ยต้องบอกว่าเขาจ้างพนักงานคนไทยเลยนะคะนี่อันนี้ผู้เชี่ยวชาญเอาประสบการณ์จริงมาพูดจริงๆก็คือเวลาเราไปซื้อเครื่องสำอางแบบนี้คือคนไทยไปซื้อเยอะมากนะคะก็ทั้งเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยก็บางทีเราไม่เข้าใจภาษาเขาไงคะคือมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะที่เราหลายคนอาจจะได้เรียนในโรงเรียนมาบ้างแต่ว่านี่คือเป็นภาษาญี่ปุ่นและเกาหลีซึ่งค่อนข้างยากสำหรับเราพอสมควรนะคะก็เขาก็เลยมีการจ้างพนักงานที่เป็นคนไทยนะคะหรือพูดไทยได้ด้วยแล้วก็พูดภาษาบ้านเขาได้ด้วยนะก็มาให้ข้อมูลอะไรแบบนี้นะคะแต่อาจารย์ก็ได้ฟังข่าวมาด้วยเมื่อเช้าก็ยิ้มแล้วก็นึกถึงนักท่องเที่ยวอย่างแปรนี่แหละ คือจริงๆในเรื่องของการแสดงออกซึ่งความรู้สึกดีๆหรือว่าในเรื่องราวของความรักเนี่ยก็เคยได้ยินมาอย่างในยุโรปก็จะมีที่ฝรั่งเศสใช่ไหมแล้วก็อย่างที่เกาหลีเนี่ยก็คือมีการนำอะไรนะลูกกุญแจไปคล้องในสถานที่ที่สำคัญก็คือบริเวณเป็นสะพานใช่ไหมค่ะก็ที่เกาหลีก็น่าจะเป็นโซทาวเวอร์จ้ะที่ฝรั่งเศสก็สะพานจำชื่อไม่ได้แต่เมื่อเช้าก็ได้ฟังข่าวของไทยเองนะครับก็มีเช่นเดียวกันที่สะพานบริเวณคลองพดุงกรุงเกษมจ้ะก็เป็นกลางเมืองเลยก็มีคนไทยหลายๆคนนะครับก็ได้นำลูกกุญแจเนี่ยไปคล้องบริเวณสะพานนะแต่ว่าจากทางหน่วยงานภาครัฐก็ได้ออกมาประกาศเตือนนะครับว่าขอความร่วมมือนะว่าห้ามเพราะว่าอย่างที่ฝรั่งเศสเองก็มีปัญหาสะพานชมรุดใช่ค่ะเพราะว่าน้ำหนักเยอะจากตอนนี้ของไทยเขาห้ามแล้วนะครับแล้วถ้าใครฝ่าฝืนก็ถูกปรับตั้ง 2,000 บาทโอ้มีปรับด้วยเหรอคะใช่อันนี้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังกับเรื่องราวที่ฟังแล้วก็แอบอมยิ้มแต่ว่าในเรื่องของหลักเกณฑ์หลักการของทางภาครัฐเนี่ยเขาก็ต้องมีการดูแลในเรื่องของกฎกติกาฉะนั้นก็ขอความร่วมมือแล้วก็แจ้งให้ทราบครับเนาะก็เป็นการแสดงออกในเรื่องของความรักนะคะแพรไปนู่นแพรไปคล้องกี่ลูกไม่ได้คล้องค่ะเพราะว่าอาจารย์พูดจริงๆนะมันแน่นมากเลยมันไม่มีที่หนูคล้องคือคนที่ไปคล้องที่หลังเนี่ยเขาก็ต้องไปคล้องต่อกันนึกออกปะคะคือมันไม่มีพื้นที่ให้คล้องแล้วคือมันเยอะมากแต่ว่ารู้สึกที่เกาหลีไม่จำไม่ได้ว่าเป็นสะพานหรือเปล่าน่าจะเป็นเหมือนลูกกงอะค่ะอาจจะไม่ใช่สะพานก็คือเป็นที่ที่รับน้ำหนักได้ไม่เหมือนบ้านเรานะคะคือถ้ามันเป็นสะพานแล้วเนี่ยถ้าน้ำหนักมันมากเกินมันอาจจะพังลงมาได้ก็จะอันตรายต่อผู้ที่ขับรถขับขี่นะคะที่ต้องใช้สะพานไม่เป็นไรค่ะเปลี่ยนสถานที่ใหม่คล้องที่รั้วหน้าบ้านเราเนี่ยแหละดีนะไม่เดือดร้อนใครนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะแจ้งช่องทางคุณผู้ชมกันนะคะก็พูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494แล้วทาง SMS นะคะก็พิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดอาจารย์พงศ์เคยบอกอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะหลายท่านลืมนะคะแล้วก็ก่อนที่จะส่งมาก็ตรวจสอบให้ครบนะคะว่าเราพิมพ์มาครบแล้วหรือยังบางท่านก็ลืมวันที่บ้างนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่4221606นะคะและแน่นอนสำหรับช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้คุณชมได้ฟังกันค่ะครับพุธที่6สิงหาคม2558จันทรคติการแรม6ค่ำเดือน8ปีมะแมครับพยัคฆ์หรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเอง
เปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานกับหัวใจค่อนข้างจะลงตัวถึงจะยุ่งหรือมีภารกิจรัดตัวแค่ไหนจัดสรรเวลาได้นะครับหรือแม้กระทั่งมีสิ่งเร้าผ่านเข้ามาก็ไม่หวั่นไหวมีแต่เรื่องเงินทองครับวันนี้อยากจะให้สำรองเงินสดไว้บ้างมีเกณฑ์เสียทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเดินทางหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยวดยานพาหนะสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เก็บดอกออกผลนะใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ในแง่ของงานที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาแต่เงินทองกลับด้านกับชาวราศีใกล้เคียงกับชาวราศีมังกรคือไม่เด่นโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนยากต่อการตัดสินใจและระวังปัญหาในเรื่องของเอกสารแต่ความรักหัวใจยังแข็งแรงครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้งานเหมาะสำหรับการขยับขยายโดยเฉพาะคนทำธุรกิจการค้าลองพูดคุยเจรจามองหาลู่ทางโดยเฉพาะคนที่มีสาขาอยู่แล้วนะครับส่วนเงินทองก็พอจะมีฟลุกมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องความรักหัวใจวันนี้อย่าหูเบานะครับระวังตัดสินใจผิดพลาดและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในเรื่องของเงินทองทองโดยเฉพาะการลงทุนมันจะมีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องช้าไม่ได้นะเร็วเกินไปก็มีโอกาสจะตัดสินใจผิดพลาดฉะนั้นหาข้อมูลเยอะๆปรึกษาผู้รู้นะครับส่วนงานอย่าถอดใจนะครับเวลามีปัญหาโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องบริวารต้องดูแลความรักหัวใจกระทบบ้างไม่หวานแต่ยังปรับได้และสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องวันนี้ถ้าคุณแย่แต่คุณถอยลูกน้องก็ได้รับผลกระทบนะครับกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องของงานให้เตรียมความพร้อมเดินทางครับปฏิบัติงานภาคสนามหรือแม้กระทั่งงานที่ต้องออกกำลังกายนะวันนี้เขาบอกว่ายิ่งเหนื่อยยิ่งดีส่วนเงินทองยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ขอให้เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองความรักหัวใจวันนี้เน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ทำอะไรอย่าประเจิดประเจิดและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความกระตือรือร้นออกแรงเยอะๆยิ่งดีสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมความพยายามสำคัญที่สุดวันนี้อย่าไปเชื่อในเรื่องของลูกฟุกโชคลาภการเสี่ยงวันนี้คุณยิ่งเพียรยิ่งวิริยะอุตสาหะงานจึงจะสำเร็จเงินทองก็เช่นเดียวกันครับพึ่งพาตัวเองให้มากอย่าขอยืมจมูกคนอื่นหายใจความรักหัวใจสมหวังอยากได้อะไรให้ลองขอคนรักสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เน้นคนอุปถัมภ์นะครับแต่ว่าจะเป็นอุปถัมภ์ในเรื่องของเงินทองสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงและต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานกรกฎอย่าเกี่ยงค่ะมีอะไรเริ่มต้นทำได้ขอให้เริ่มแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆทำไปก่อนนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้มีเกณฑ์ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาซะด้วยซ้ำไปหัวใจเน้นคนมีคู่ครับอย่าออกนอกกรอบอย่าทำสิ่งผิดและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นนะครับอะไรที่พอจะคว้าจะช่วยได้ให้ทำไปก่อนกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายน ขออภัยครับวันนี้อย่าคิดแต่ในเรื่องของการเอาชนะคะคานเขาบอกคนเรายิ่งแก่ยิ่งอาวุโสยิ่งมีทิฐิไม่เคยช่วยทำให้อะไรดีขึ้นนะครับส่วนเงินทองอย่าใจร้อนวันนี้อย่าแวะข้างทางก่อนตั้งเป้าวางแผนอะไรเดินต่อให้สุดทางความรักหัวใจวันนี้เน้นคนที่มีคู่ครองคนรักค่อนข้างเอาแต่ใจนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าเห็นแก่ความสุขความสำเร็จแค่ชั่วครู่ชั่วยามสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าและต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ
17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ในเรื่องของเงินทองการลงทุนไทยดีมีโอกาสนะครับจะได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามฉะนั้นวันนี้ในการทำธุรกรรมการขอความช่วยเหลือการเข้าหาขอคำปรึกษาเลือกต่างเพศจะสมรูปแต่เรื่องงานต้องประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวโดยเฉพาะคนที่ดูแลในเรื่องของกติกาความรักหัวใจวันนี้จะมีคนที่อ่อนวัยกว่าเข้าหาครับและสีที่ถูกฉลกค่ะให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานนะอลุ่มอล่วยหน่อยสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปเป็นชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้จะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะแต่ออกจะดูสีเทาๆหน่อยฉะนั้นวันนี้ปฏิเสธได้ให้ปฏิเสธนะครับส่วนเงินทองยังอ่านตลาดได้โดยเฉพาะการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงหัวใจมีปัญหาอะไรให้ปรึกษาผู้ใหญ่คนโสดอย่าหาเรื่องและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นทำในสิ่งผิดเราปฏิเสธได้คนอื่นไม่รู้แต่เรารู้นะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ในเรื่องของเงินทองอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนนะกระจายความเสี่ยงเช่นเดียวกับความรักครับอย่าจริงจังซะทุกเรื่องมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่เรื่องงานทายดีโดยเฉพาะคนทำธุรกิจมีเกณฑ์ได้พบกับลู่ทางช่องทางใหม่ๆที่น่าสนใจราศีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบลอนด์เงินและปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้ในส่วนของการเงินการลงทุนไม่เหมาะในเรื่องของการเข้าหุ้นเสียเปรียบจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์เช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาให้ระวังเรื่องที่คาดไม่ถึงแต่งานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจวันนี้ไม่เหนื่อยครับกำกับดูแลทุกอย่างก็พอและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ Facebook นะคะชื่อว่า Miracle Channel TV ค่ะครับต้องถามอาจารย์นิดนึงอาจารย์บอกว่าถามอีกแล้ว ยิ่งอายุเพิ่มขึ้นยิ่งอาวุโสจะมีทิฐิเยอะขึ้นจริงมั้ยคะก็จริงสังเกตจากคนใกล้ตัวแม้กระทั่งตัวเราเองเห็นไหมถามถูกคนหนูว่าแล้วประเด็นนี้แค่นี้ใช่ไหมโอเคไม่ใช่ไม่แต่จริงๆครับเป็นเรื่องจริงเขาบอกว่าคนเรายิ่งแก่ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากนี่เป็นเรื่องจริงแล้วก็เขาบอกคนเราโดยเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนฝูงกันเนี่ยที่คบหากันมานานๆพยายามอย่าทะเลาะกันพยายามอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิประโยชน์คนเราพอมีอำนาจวาสนามีความรู้ประสบการณ์มากขึ้นเนี่ยไม่ค่อยยอมลงให้ใครหรอกนะฉะนั้นคนใกล้ตัวพูดอยู่เสมอเก็บไว้กินข้าวแต่พูดอย่างเงี้ยจริงๆนะคะเพื่อนเนี่ยเรื่องสิทธิประโยชน์เนี่ยเรื่องแก่เหมือนกันต้องบอกว่ายิ่งอายุเพิ่มขึ้นอ่ะเพื่อนยิ่งน้อยลงจริงใช่ก็มีส่วนครับเพื่อนน้อยลงนะคะก็รักษามิตรภาพเอาไว้ให้ดีที่สุดละกันนะคะเอาล่ะค่ะช่วงหน้านะเดี๋ยวมาพูดคุยสายสดกันที่024960493และ024960494ทาง SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะถ้าถามลัคนาราศีก็ใส่จังหวัดมาด้วยนะคะส่งมาที่422-1606ค่ะช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะจ้ะ